สวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ใน W204 ครับมาอีกแล้วครับกับลำโพงโมเรลแม็กซิมัสครับในรุ่น602 V2 ครับจัดเต็มถึง2คู่ครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับนำเข้าจากอิสราเอลครับยังไม่พอนะครับคันนี้นะครับเราทำการบิ้วจอครับเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วครับเป็นจอ Android นะครับพร้อมพลังเบสลึกสุดใจครับของ Axon ครับซับทรงพลังครับยังไม่พอครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้วยกล้อง360องศาครับตัวใหม่ล่าสุดครับ TD Pro ครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนครับสักครู่เดียวโอเคครับ W204 คันนี้นะครับอันนี้คือหน้าจอเดิมนะครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นแผ่นปิดลงมาครับโอเคครับเดี๋ยวเราทำจอบิ้วนะครับโอเคสักครู่เดียวโอเคครับในส่วนของประตูหน้าขวา W204 ครับเราก็ใส่ลำโพงโมเรลแม็กซิมัสครับลงเรียบร้อยครับโอเคครับในส่วนของประตูหลังซ้าย W204 ครับเราก็ใส่ลำโพงโมเรลแม็กซิมัสลงไปเรียบร้อยครับ602 V2 ครับสวัสดีครับกับครับตอนนี้ผมอยู่ใน W204 ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับกล้อง360องศาครับที่ดีโปตัวใหม่ล่าสุดครับนี่บริเวณของกล้องหน้านะครับนี่คือด้านข้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือด้านหลังนั่นเองนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับบริเวณใต้กล้องกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตครับสักครู่เดียวสวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ใน W204 ครับกับจอ Android ขนาด9นิ้วครับเป็นงานคัสตอมบิลด์อินนะครับนี่ครับจอนี้คือจะเป็นจอป๊อปอัพมานะครับนี่ฮะแล้วก็ดีไซน์นะครับเข้ารูปเลยครับนี่ครับขนาด9นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับในส่วนของแอปพลิเคชันครับไม่พลาดครับกับการนำทางครับ Google Map ครับนะครับลูกค้าก็จะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยวลองมาใช้คำสั่งเสียงดูนะครับชลบุรีนะครับสะดวกสบายที่สุดครับโอเคเดินทางชลบุรีครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับนะครับสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองฟังระบบเสียงนิดนึงนะครับคันนี้ใส่ลำโพงโมเรลครับเป็นตัวโมเรลแม็กซิมัสครับ602 V2 นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังดูครับI'm going to sing a song that started my solo career. It was written and also recorded by someone you know very well.Someone from Tennessee, I think it was actually, Mr. Al Green. Be the one you come right to. ใส่ปิ้งจริงครับสุดจริงครับท่านผู้ชมครับThank you.
ครับในส่วนต่อไปครับเราก็สามารถนะครับเลื่อนชมรายการอื่นต่อได้เลยครับการ Netflix ด้วยนะครับมีภาพยนตร์เป็นร้อยๆเรื่องเลยครับโอเคครับยังไม่พอนะครับคันนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดนะครับด้วยกล้อง360องศานั่นเองครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนออกจากที่จอดรถนะครับผมก็จะทำสวิตช์ไว้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเรียบร้อยครับ360องศาครับ TD Pro ครับตัวใหม่ล่าสุดครับนะครับด้านนี้นะครับจะเรียกว่าเลนมุมประชิดนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไอไดนะครับเราก็สามารถปรับนะครับปรับมุมนะครับแล้วก็ปรับดูตำแหน่งของรถได้เลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมประชิดแคบประชิดกว้างครับด้านหลังนะครับด้านหลังกว้างนะครับด้านหลังแบบไวสกรีนนะครับนะครับแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเราก็สามารถเลื่อนได้เลยครับดูทุกมุมของรถครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดครับในส่วนของด้านหน้านะครับนี่นะครับภาพคมชัดทีเดียวครับหรือเราจะสามารถเช็ครอบคันได้เลยครับกดเข้าไปครับสุดล้ำจริงๆครับ360องศา TD Pro ครับตัวใหม่ล่าสุดครับโอเคสั่งหยุดครับถ้าในขณะเดียวกันนะครับผมเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ครับก็จะสลับมากล้องหลังทันทีครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเราสามารถปรับมุมได้ครับสามารถเช็คได้ครับว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้บริเวณรถของท่านหรือเปล่านะครับนี่ครับปลอดภัยแน่นอนครับได้ทุกมุมจริงครับ300องศา TD Pro ครับโอเคครับเข้าเกียร์ P ครับแล้วเราก็จะสลับมาเป็น Android เหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งลำล้ำดีแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ0634986168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ